ทนายตั้มทนายรัชพลขึ้นเขาพร้อมลุงพลป้าแตนนะครับคดีน้องชมพู่เพื่อสำรวจเส้นทางนะการเดินขึ้นเขาสวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์เมื่อสักครู่ติดตามข่าวทนายตั้มทนายรัชพลขึ้นเขาพร้อมลุงพลป้าแตนนะครับคดีน้องชมพู่เพื่อสำรวจเส้นทางนะการเดินขึ้นเขาแล้วก็เพื่อพิสูจน์ว่าน้องชมพู่เด็กอายุ3ขวบน้ำหนัก9กิโลกรัมสามารถเดินขึ้นเขาได้ไหมสุดท้ายก็สรุปว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นเขาด้วยตัวเองได้นะครับการไปพาผู้สื่อข่าวไปขึ้นเขาเนี่ยนะครับนะภูเหล็กไฟเนี่ยตามข่าวเนี่ยในแง่กฎหมายแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรกับรูปคดีเลยและไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับลูกความตัวเองเลยนะมันเป็นแค่ละครลิงเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเปล่าๆนะครับในแง่กฎหมายแล้วไม่มีประโยชน์เลยนะครับนะเพราะการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพนักงานสอบสวนได้รวบรวมจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะการเดินขึ้นเขาของทนายตั้มก็เป็นแค่ละครลิง อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ